ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกงบให้ทุนผู้ผลิตหลังหรืองบจ้างเหมาผลิตคอนเทนต์ให้กับรัฐบาลก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับมันจะมีงบตัวหนึ่งนะครับเป็นงบนะครับให้ทุนผู้ผลิตหนังนะครับแต่คำถามมันเป็นงบจ้างเหมาให้ผลิตคอนเทนต์ให้กับรัฐบาลหรือเปล่านะครับเราต้องฟังวินิจวิเคราะห์นะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับอย่างที่ผมบอกมานำเสนอเราเป็นประชาชนต้องตรวจสอบการใช้งบประมาณและแน่นอนครับพรรคฝ่ายค้านก็ตรวจสอบงบประมาณก็เอาข้อมูลของฝ่ายค้านนะครับมาฟังแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันเป็นจริงไหมใช่ไหมการใช้งบประมาณคุ้มค่ากับประเทศชาติกับประชาชนไหมงบให้ทุนผู้สร้างหนังหรืองบจ้างเหมาผลิตคอนเทนต์ให้กับรัฐบาลณัฐพงษ์โตวิจักชัยกุลส.ส.เชียงใหม่เขต3พรรคประชาชนอภิปรายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์ที่กระจายในหลายหน่วยงานล่าสุดเมื่อคืนนี้วันที่4กันยายนอภิปรายนะครับอภิปรายมาตรา23และการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมเจาะจงไปยัง2โครงการใหม่เอี่ยมที่มาจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติมอบหมายกรมส่งเสริมวัฒนธรรมทำหน้าที่ดูแลด้านภาพยนตร์ซีรีส์สารคดีละครแอนิเมชันโครงการแรกเงินอุดหนุนนะครับอบรมและพัฒนาผู้ผลิตและบุคลากรด้านภาพยนตร์ซีรีส์งบประมาณฝ่า179ล้านบาทแบ่งเป็นก้อนแรก39ล้านบาทเอาไปผลิตหลักสูตรนะครับจำนวน30หลักสูตรเพื่อยกระดับอัพสกิลให้กับคนในวงการเช่นหลักสูตรการเขียนบทหลักสูตรการเรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำในห้องกรรมาธิการงบประมาณตนได้สอบถามว่าทำไมต้องมาตั้งหลักสูตรเองทำไมไม่ปรับแก้หลักสูตรหรือผลักดันผ่านกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางกรมนะครับตอบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหลักสูตรที่ทางผู้กำกับผู้สร้างภาพยนตร์เรียกร้องว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้เรียนจบมาแล้วความสามารถไม่เพียงพอจึงจำเป็นจะต้องทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อปรับปรุงฝีมือให้ทำงานในโลกปัจจุบันได้ตนไม่ติดใจหลักการและเหตุผลแต่พอไปดูในเอกสารปรากฏว่าแต่ละหลักสูตรงับงบเขียนมาเท่ากันหมดคือ 1,290,000 บาทตนสอบถามว่าท่านจ้างใครใครจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเป็นไปได้หรือไม่ที่ทุกหลักสูตรจะราคาเท่ากันแต่ละหน่วยงานไม่สามารถตอบได้งบอีกก้อนโครงการเดียวกันคือการใช้ทุนผู้ผลิต150คนจำนวน140ล้านบาทตนไม่ติดใจในแง่ของหลักการเช่นกันแต่การใช้ทุนนี้ถูกกำกับว่าต้องผลิตชิ้นงานออกมาคือภาพยนตร์45ชิ้นซีรีส์40ชิ้นสารคดี35ชิ้นและแอนิเมชัน30ชิ้นทั้งหมดรวมกันคือ150ชิ้นตนตั้งข้อสังเกตว่านี่คือการให้ทุนหรือการจ้างเหมาให้คนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปผลิตหนังออกมาเพื่อเป็นผลงานของรัฐบาลกันแน่ตนไม่ได้รับความชัดเจนในเรื่องนี้เลยว่า150คนนี้คือใครขบวนการนะครับจะหามาอย่างไรโครงการที่2คือเงินอุดหนุนสนับสนุนเทศกาลประกาศรางวัลงบประมาณ300ล้านบาทตอนแรกทางกรมชี้แจงว่าเป็นการนำภาพยนตร์ไทยซีรีส์ไทยมาจัดฉายตามเทศกาลต่างๆในเทศกาลต่างประเทศพาไปดูการแสดงผลงานเพื่อให้ผลงานของเราเป็นที่ประจักษ์แต่ในเอกสารชี้แจงรายละเอียดมาไม่มีแม้แต่คำที่ว่าต่างประเทศแต่ละรายการใช้คำประมาณว่าสนับสนุนการจัดเทศกาลสนับสนุนงานประกาศรางวัลสนับสนุนเทศกาลภาพยนตร์ทุกวันนี้นะครับตนพยายามถามเพื่อให้ได้คำตอบว่าสรุปแล้วแต่ละงานจากทั้งหมด24งานชื่ออะไรจัดเมื่อไหร่แต่ปรากฏว่าไม่มีคำตอบอีกแล้วในที่สุดนะครับแม้ตนเสนอตัดงบนะครับประมาณครับของ2โครงการนี้ราว30ล้านบาทแต่ตัดลดจริงเพียง 16.2 ล้านบาทอย่างไรก็ตามยืนยันตนไม่ได้ต้องการขัดขวางนโยบายนี้และเชื่อว่าการปรับลดงบประมาณนี้ไม่ส่งผลต่อแก่นหลักของโครงการนี้หลังจากนี้จะคอยติดตามว่า30หลักสูตรเทศกาลหนังภาพยนตร์ซีรีส์ Animation 24งานนั้นจะเป็นอย่างไรอันนี้แหละครับคือข้อมูลอย่างที่บอกว่าเอ๊ะในโครงการเสนอมาดูเหมือนจะดีแต่ไส้ในโครงการลองนึกดูตามที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าและที่สำคัญทำไมตอบไม่ได้เมื่อโดนตั้งคำถามวันนี้เราจะทำโครงการอะไรสักโครงการเสนอมานะครับแน่นอนครับว่าเมื่อเสนอมาก็ต้องมีคนสอบถามว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงต้องตอบให้ได้ตอบให้ชัดตอบให้ตรงแต่นี่ตอบไม่ได้คืออะไรแสดงว่าการเสนอหรือนำโครงการเข้ามาแบบชุยๆแบบไม่ได้คิดให้รอบคอบ
พอเจอคำถามก็ใบแดดหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าเดี๋ยวฟังครับ